สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในครอสดอกกับครอสดอกชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์มิสเตอรี่กันต่อนะครับในแชปเตอร์ที่9แล้วนะปีที่4จากแชปเตอร์ที่แล้วนะมาดามเร็กพิกนะครับยอมให้เรานะครับยืมนิฟเฟอร์มาเพื่อหาหัวธนูที่หายไปของคุณทอวัสนะฮะเรามาต่อกันเลยครับว่าครั้งนี้จะเจออะไรบ้างเบนคิดว่าหัวธนูมันถูกฝังห่างจากตัวปราสาทแต่มาดามเร็กพิกดันคิดว่าควรจะอยู่ในปราสาทฉันเลือกเชื่อมาดามเร็กพิกก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเธอเป็นนังเคิร์สเบเกอร์เป็นนังคนที่ตามล่าสมบัติลองดูก็ไม่เสียหายนะเพราะอย่างห้องนี้มันก็เป็นที่ซ่อนของฉันดีหัวธนูที่ฉันตามหามันอาจจะถูกฝังไว้ที่นี่ก็ได้ชิก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 ถึงตาของนายแล้วนะเริ่มขุดเลยเอ้าจากรูปที่ฉันเห็นหัวธนูนั่นมันแวววาววิบวับวิบวับนายชอบไม่ใช่เหรอซิกเกอร์เวิร์ดนี่นายจะให้ฉันหาเองเหรอเฮ้ยชิกชิกชิกก็ได้ฉันหาเองก็ได้นี่ไงเจอริดเจ้านิฟเฟอร์เข้าไปแล้วนะครับดื้อมากเหมือนที่ผมบอกนะครับจากหนังสือ Fantastic Beasts and Where to Find Them นะไอตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวหลักที่สร้างความปวดให้นิวสคาแมนเดอร์เลยเนี่ยเรียบร้อยฉันคิดว่าหัวธนูไม่ได้อยู่ที่นี่นะอ่ะไม่เชื่อเหรอถ้างั้นนายก็ไปหาดูดิโอ้ทีนี้ครับเจ้าซิกเกอร์เวิร์ดนะครับก็ไปหาตามที่ต่างๆฟึบฟึบฟึบน่ารักจังเลยอะเฮ้ยเจอเหรออ่าชิชิมันเป็นสร้อยคอที่สวยมากเลยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่นะเก็บไว้เลยมันมีกระเป๋าโดเรมอนนะครับอ้าวดูสินายเนี่ยทำตู้พังหมดเลยริปาโรโอเคละแล้วหัวธนูนั่นมันจะอยู่ที่ไหนล่ะที่แรกนะครับว่าวไปแล้วเด้อดังนั้นนะผมขอไปคุยกับมาดามเร็กพิกหน่อยนะฮะเจ๊แอบหลอกหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างโอเคหรือเปล่าครับมาดามเร็กพิกฉันเห็นเธออยู่ที่ทางเดินฝั่งนู้นฉันก็เลยจะมาดูสักหน่อยว่าเธอดูแลซิกเกอร์เวิร์ดของฉันเป็นยังไงบ้างแล้วการหาหัวธนูของเซนทอร์ล่ะถึงไหนแล้วพวกเราไปหาที่ห้องเก็บของเก่าแต่ว่ามันไม่อยู่ที่นั่นครับบางทีผมคิดว่าจะไปเช็คที่ออฟฟิศของฟินช์เพราะว่ามันก็มีของพลุงพลังพอกันแต่ว่าผมเคยใช้วิธีหลอกล่อเขาให้ออกไปจากออฟฟิศ2ครั้งแล้ววิธีเดิมๆไม่น่าจะได้ผลให้ฉันช่วยไหมล่ะคุณแชนแนลได้ครับขอบคุณครับแต่คุณไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องแหกกฎหรอครับไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกคุณแชนแนลคอยรอนกคู่จากฉันแล้วทำตามแผนของเธอได้เลยโอเคครับทีนี้ครับเราดีลกับมาดามริกพิกแล้วนะเราไปที่ออฟฟิศของฟินดีกว่าเนี่ยไปออฟฟิศของฟินเนี่ยเข้าง่ายตลอดเลยเนาะซิกเกอร์เวิร์ดนายคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคิดว่าเขาคงไม่ค่อยฉลาดอ่ะแต่ตอนนี้เราต้องรีบแล้วล่ะถ้าหากหัวธนูนั่นถูกฝังไว้ภายในห้องนี้อีกแล้วเหรอนี่นายจะให้ฉันลงมือหาก่อนอีกแล้วนะสิโอ้ยนายเนี่ยจู้จี้จังเลยได้ฉันเป็นลูกน้องนายก็ได้นายเนี่ยเป็นนิฟเฟอร์ของมาดามเร็กพิกจริงๆโอเคครับเราก็ไปเซิร์ชที่ออฟฟิศของฟินช์นะฮะว่ามีอะไรฝังอยู่หรือเปล่าเรียบร้อยไม่มีอีกแล้วเฮ้ยฉันพลาดเองนายไปหาเลยขอให้เจอนะซิกเกอร์เวิร์ดเอาอีกแล้วครับโอ้เจ้านี่นะครับตัวเล็กไงมีความคล่องตัวสูงนะครับดังนั้นเขาก็สามารถหาได้ทุกซอกทุกมุมเลยในออฟฟิศของฟินช์นะฮะโอ้โหน่ารักจังเฮ้ยอย่าเล่นลูกไม่ใช่ลูกฟึบเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะแอบดูเหมือนว่ามันจะเป็นกุญแจนะฮะมาดามเร็กพิกคุณมาที่นี่ได้ยังไงครับไม่เห็นต้องตกใจขนาดนี้เลยที่ฉันเข้ามาในห้องนี้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่แค่ใช้อโรโคโมราก็เข้ามาได้แล้วตอนนี้เธอไม่ต้องกังวลเรื่องฟรินซ์หรอกนะฉันจัดการเรียบร้อยเอากุญแจนั้นมาให้ฉันซิกเกอร์เวิร์ดส่งมาเดี๋ยวนี้มันสวยใช่ไหมล่ะแชนแนลมันใช้ไขอะไรล่ะครับเกลียวลี่วีดถ้าฉันจำไม่ผิดฉันหากุญแจนี้มานานแล้วล่ะฉันคิดมาตลอดว่ามันจะต้องอยู่ที่นี่จริงๆแล้วคุณไม่เคยคิดว่าหัวธนูนั่นมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับที่คุณส่งผมมาที่นี่เพียงเพราะต้องการหากุญแจนั่นฉันก็แค่ไม่อยากเข้ามาที่นี่โดยไร้เหตุผลน่ะแชนแนลถ้าเป็นตอนนี้ถ้าใครมาเจอเข้าก็แค่อ้างว่ามาจับนักเรียนดื้อคนหนึ่งเท่านั้นคุณหลอกใช้ผมอีกแล้วนะครับใช่ก็เหมือนที่เธอหลอกใช้คุณฟรินช์นั่นแหละอีกครั้งแล้วที่ฉันรู้สึกว่าเราสองคนเหมือนกันคุณแชนแนล และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจะให้เธอยืมนิฟเฟอร์ของฉันต่อไปได้
โชคดีในการหาหัวธนูของเซนทอนนะตอนนี้ฉันมีธุระที่จะต้องไปทำลิ้นชักนั่นพังอีกแล้วฉันจะต้องซ่อมมันอีกทีนึงริปาโรไปกันเถอะซิกเกิลเวิร์ดไปหาที่อื่นกันโอ้เราโดนมาดามเร็กพิกหน้าหลอกใช้ให้มาหากุญแจนะครับรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเนี่ยฮะหลังจากนั้นนะผมก็ไปเรียนนะพอเรียนเรียบร้อยแชปเตอร์9นะครับคอมพลีทแล้วและเพื่อไม่ขาดตอนนะเราจะไปต่อที่แชปเตอร์10เลยซีอิ้งเรดนะครับหลังจากที่เราโดนหลอกใช้มาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมาดามเร็กพิกก็ให้เรายืมนิฟเฟอร์ต่อนะเราก็สามารถหาหัวธนูกันต่อได้เราไปคุยกับชาลีกันดีกว่าขอบใจที่มาเจอฉันนะชาลีไม่เป็นไรหรอกคลอสหรอกขอบใจที่แนะนำให้ฉันรู้จักกับเจ้าตัวเล็กนี้ด้วยเจ้าซิกเกิลเวิร์ดจริงๆฉันก็อยากจะรู้นะว่าหัวธนูนั้นมันถูกฝังไว้ที่ไหนหายากมากแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันโดนมาดามเร็กพิกหลอกใช้ให้หาอยู่ในตัวปราสาทเพื่อหาของที่เธออยากได้แทนตัวเธอเองเอาเป็นว่าฉันว่ามันเมคเซนส์นะคลอสหรอกที่จะให้นิฟเฟอร์ตัวนี้ไปหาที่ป่าต้องห้ามแล้วถ้ามันเจอหัวธนูนั้นจริงๆนายจะทำยังไงต่อล่ะฉันก็จะเอามันคืนให้ทาวัสเขาจะได้พาฉันไปที่ห้องต้องสาบไงแล้วถ้าหากนายเข้าไปในห้องต้องสาบจริงๆนายจะทำยังไงต่อล่ะจากที่ฉันได้ยินมานะในนั้นมันอันตรายมากเลยใช่นายพูดถูกครั้งนี้เราจะต้องวางแผนให้รัดกุมขึ้นนายหมายถึงพวกเราใช่ฉันไม่ยอมให้บิลเป็นวิสลีย์คนเดียวที่เคยเข้าไปห้องต้องสาบหรอกนะโอเคนะครับตอนนี้ผมคุยกับชาลีเรียบร้อยฉันหวังว่ามันคงจะง่ายแบบที่เราคิดเอาไว้นะพวกเราก็แค่เอานิฟเฟอร์ตัวนี้ไปที่ป่าต้องห้ามแล้วหวังว่ามันคงจะขุดหาหัวธนูนั้นเจอคำถามก็คือเราจะพาใครอีกคนไปล่ะคลอสตอกเบนไหมเขาเนี่ยเก่งเรื่องคาถานะแล้วอีกอย่างเขาน่าจะรู้ว่าหัวธนูนั้นมันถูกฝังไว้ที่ไหนเพราะว่าฉันเคยถามเบนครั้งก่อนเขาบอกว่าหัวธนูน่าจะถูกฝังห่างจากปราสาทแต่ฉันดันเลือกเชื่อเร็กพิกเสียเวลาเลยไม่เป็นไรหรอกคลอสตอกถ้านายไม่เชื่อใจเร็กพิกนายคงไม่ได้เจ้าตัวนี้มาหรอก โชคดีนะถ้าหากนายพร้อมนายมาบอกฉันอีกทีก็แล้วกันไม่เจอกันนะเจ้าซิกเกอร์เวิร์ดเพื่อนยากโอเคครับตอนนี้ครับเราคงจะต้องไปคุยกับเบนอีกรอบนะฮะเขาจะกล้าไปกับเราหรือเปล่าขอบใจที่มาเจอฉันนะเบนคลอสตอกฉันหวังว่านายคงไม่อยากจะคุยกับฉันเรื่องมาดามเร็กพิกนะแล้วถ้าฉันอยากจะคุยกับนายเรื่องนั้นล่ะเบนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โรแวนก็ยังเชื่อว่าเร็กพิกก็คืออาไม่ใช่หรอแล้วฉันก็เป็นลูกน้องของอานายยังเชื่อใจฉันหรือเปล่าคลอสตอกนี่เบนโรแวนก็แค่กังวลเรื่องคำสาปแล้วก็ห้องต้องสาปแล้วก็มีกลุ่มคนที่อยากให้ฉันตายนายอย่าลืมนะว่ามีอาคนนั้นด้วยแล้วอาคนนั้นจะฆ่าฉันได้ยังไงล่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ฮอกวอตส์ไม่ควรมีอะไรแบบนี้คลอสตอกลองนึกดูฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยคล้ายๆแฮร์รี่พอตเตอร์เลยถ้าพูดถึงเรื่องนั้นฉันจะคิดถึงคนที่คุณรู้ว่าใครมากกว่านะคลอสตอกทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาฉันนอนไม่หลับเลยแหละจนต้องไปขอยานอนหลับจากมาดามพอมฟรีแต่ยังไงก็ตามนะเบนฉันอยากจะให้นายช่วยฉันบางอย่างเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยล่ะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเร็กพิกใช่ไหมไม่ใช่นะแต่ว่าเกี่ยวกับนิฟเฟอร์ของเธอโอเคนะนายลองบอกฉันมาก่อนก็ได้โอเคนะครับเราก็ต้องคุยกับเบนนับโน้มน้าวให้เบนเนี่ยไปหาหัวธนูที่ฝังไว้ที่ป่าต้องห้ามกับเราและชาลีนะครับโอเคเรียบร้อยฉันจะช่วยนายนะคลอสอกฉันไม่อยากให้นายกับชาลีไปที่ป่านั้นแค่2คนแล้วนายไม่กลัวเหรอเบนฉันกลัวมากแต่ฉันก็ยังอยากช่วยเพื่อนของฉันเหมือนกันแล้วทำไมนายถึงกลัวมาดามเร็กพิกมากกว่าป่าต้องห้ามล่ะฉันก็อยากจะบอกนายนะแต่ฉันบอกนายไม่ได้อะคลอสตอกให้ฉันช่วยนายนะเบนนายจะต้องบอกฉันไม่งั้นเราจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้นายช่วยฉันตลอดเลยนะคลอสตอกมากกว่าที่นายเคยรู้ตัวซะอีกเอาเป็นว่าถ้านายกับชาลีพร้อมก็บอกฉันแล้วกันฉันอาจจะต้องกินยานอนหลับเยอะขึ้นแต่ฉันก็พร้อมที่จะไปโอเคนะตอนนี้ครับทุกอย่างพร้อมแล้วไปเดี๋ยวเราไปป่าต้องห้ามกันเลยจะเจอหรือเปล่าเนี่ยฮะเจ้านิฟเฟอร์หายไปไหนล่ะเอ้าฉันคิดว่านายอุ้มเขาไว้นะสวยแล้วตอนแรกฉันก็อุ้มมันเอาไว้แต่มันก็วิ่งไปวิ่งมาฉันคิดว่ามันลงมาที่พื้นแล้วซะอีกฉันหวังว่ามันคงจะวิ่งกลับปราสาทไปนะฉันเนี่ยอยากจะกลับปราสาทแล้วล่ะตอนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวลองใช้คาถานี้ดูถ้าเขาเห็นแสงแวบๆอาจจะกลับมาก็ได้เวอร์มิเลียสไม่มีท่าทีที่มันจะมาไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะฉันหวังว่ามันคงจะกลับมาพร้อมกับหัวธนูนะยังไงก็ตามตอนนี้อย่าให้เสียเวลาเรามาหากันเองเถอะมาโอเคครับผมก็ต้องหาหัวธนูที่ฝังไว้นะเจ้านิฟเฟอร์จอมซนหายไปแล้วนะฮะทำไงล่ะรู้สึกถึงความซวยไกลๆเรียบร้อยนะครับเฮ้ยหาไม่เจอเลยอ่ะ
อีกอย่างไม่มีร่องรอยของเจ้านิฟเฟอร์ตัวนั้นด้วยฉันหวังว่ามันคงจะเจออะไรที่มีแสงวิบวับวิบวับอ่ะก็เลยวิ่งเข้าไปหาดูสิรอยเท้าของมันนำพวกเรามาที่รูตรงนี้เข้าไปดูกันดีกว่าเอาเราก็เจอรอยเท้าของนิฟเฟอร์นะครับตอนนี้เข้าไปดูในรูนี้กันดีกว่านะครับนี่ไงอยู่นี่นะครับเจ้าจอมซนอยู่ที่นี่เองที่นี่มันที่ไหนกันนะฉันก็ไม่รู้นะไม่เคยลงมาก่อนเลยฉันไม่อยากจะโกหกนะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่านายสองคนก็เริ่มกลัวแล้วใช่ไหมนั่นเจ้านิฟเฟอร์จะไปไหนนะฉันหวังว่ามันคงจะหาหัวลูกธนูได้เร็วๆนี้นะแล้วเราจะออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดใช่ฉันเห็นด้วยตอนนี้เราช่วยมันหาอีกแรงเถอะจะได้เร็วขึ้นโอเคนะครับเราเข้ามาใน Red Cap Hole นะครับยังจะต้องมานั่งหาอีกนะครับเจอหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราถลำลึกมาเรื่อยๆนะแล้วก็อันตรายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับฉันไม่เจออะไรเลยอ่ะแต่เอาจริงๆฉันไม่กล้าแตะสิ่งของที่อยู่ในนี้เลยเพราะมันเปื้อนเลือดหมดเลยอ่ะน่ากลัวดูที่เจ้า Sickle Word สิดูเหมือนมันเจออะไรบางอย่างนะฮะนี่เรามาหาหัวธนูที่มีอัญมณีอยู่นะนั่นมันไม่ใช่เลย Sickle Word ก็ได้ฉันให้นายเก็บมันไว้ก็ได้มันเป็นของฉันมันเป็นของฉันมันเป็นของฉันตัวอะไรอ่ะพวก Red Cap นี่คงจะเป็นหลุมของพวกมันแน่ๆแล้วมันดุร้ายหรือเปล่าชาลีไปพ้น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 ฉันคิดว่าไม่น่าจะใจดีนะไปกันเถอะวิ่งโอ้ชิบหายแล้วครับเราเข้าไปในรูของ Red Cap นะครับและตอนนี้โชคดีนะที่เรายังหนีออกมาจากรูนั้นได้นะฮะนี่นายบอกว่ามันเรียกว่า Red Cap ใช่ไหมชาลีใช่มันเป็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กที่อันตรายแล้วมันจะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เปื้อนเลือดแล้วฉันอยากจะบอกนะว่ามันสามารถฆ่าไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือพ่อมดได้ด้วยล่ะมันน่ากลัวแต่พวกนายสามารถใช้คาถาในการโจมตีแล้วก็ไล่มันไปได้แต่เจ้าตัวนี้คล่องสุดๆมันไม่ง่ายนะที่จะเสกคาถาใส่พวกมันถ้างั้นเราคงไม่สามารถหาหัวธนูนี้ต่อได้ถ้าไม่ไล่มันไปก่อนฉันว่าตอนนี้เรากลับไปที่ฮอกวอตส์กันก่อนเถอะไปเตรียมข้อมูลศึกษาวิธีการกำจัดเรดแคปแล้วกลับมาอีกครั้งโอ้ตอนนี้นะครับปัญหาใหม่เกิดอีกแล้วนะครับเจ้าเรดแคปเนี่ยครับเราจะต้องกลับมาที่ฮอกวอตส์เพื่อมาศึกษาข้อมูลก่อนจริงพออยู่ที่นั่นรับมือกับศัตรูที่เราไม่รู้เนี่ยเสี่ยงเกินไปนี่เป็นนิฟเฟอร์ที่น่ารักที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะถึงแม้ว่าจริงๆฉันแอบผิดหวังเล็กๆก็ตามนี่ข้อศอกถึงนายจะไปป่านั้นได้ไม่นานแต่นายก็เจออะไรเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหนีจากเรดแคปหรือว่าเซนทอร์นายเนี่ยมันเป็นตัวดูดความซวยเล็กๆเลยล่ะข้อศอกฉันจำเป็นจะต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งเพื่อหาหัวธนูที่ถูกฝังไปให้ได้แต่ตอนนี้เราจำเป็นจะต้องหาวิธีในการกำจัดเรดแคปก่อนฉันหมายถึงพวกเราน่าจะหาวิธีกำจัดมันด้วยการใช้คาถานะร่ายมนต์ตรงๆใส่มันเนี่ยไม่โดนแน่ๆใช่เจ้าซิกเกอร์เวิร์ดก็ยังเห็นด้วยเลยถ้างั้นเรามาศึกษาเกี่ยวกับเรดแคปกันดีกว่าดูว่าเราจะใช้วิธีไหนในการจัดการมันได้บ้างโอเคครับทีนี้ผมก็ต้องคลิกไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Red Cap นะครับเรียบร้อยดูสิมันเขียนบอกว่าพวก Red Cap ไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูสวยงามอ่ะเหรอฉันคิดว่าฉันต้องไปคุยกับเพนนีแล้วล่ะถ้างั้นเป็นแผนที่ดีคอสซอกถ้าเจ้า Red Cap ไม่ชอบความสวยงามน่ารักเพนนีนี่แหละจะเป็นอาวุธลับของพวกเราแผนก็คือเราจะใช้น้ำยาอันทรงพลังที่เพนนีปรุงขึ้นน้ำยาเพิ่มความสวยงามเพื่อจะกำจัด Red Cap คนที่สามารถปรุงน้ำยานี้ได้จะต้องเป็นเพนนีเท่านั้นอ๋อโอเคเนาะตอนนี้ครับเมนเควสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีไซด์เควสไงเราไปหาท้องกันดีกว่านะครับเหมือนอยู่ที่เดิมนะที่ห้องสมุดเหมือนเดิม Watcher Cossock Watcher เนี่ยเป็นคำติดปากแปลว่าสวัสดีนะครับท้องไม่คิดเลยว่าเธออยู่ที่นี่ในห้องสมุดเนี่ยนะทำไมล่ะฉันหมายถึงเธอก็เป็นคนเก่งนะแต่ว่าเธอน่าจะอยู่ที่อื่นมากกว่าห้องสมุดอ่ะก็จริงนะ Cossock ฉันควรจะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่แต่ถ้าฉันสอบไม่ผ่านวิชาสมุนไพรศาสตร์อาจารย์สเปลาจะทำโทษฉันทุกวันจนกว่าฉันจะเรียนจบนะสิสวยเป็นบ้าถ้าอาจารย์ให้ฉันจบอ่ะนะเอ้าแล้วทำไมเธอถึงโดนแบบนี้ล่ะก็ฉันแอบย่องออกไปข้างนอกตอนกลางคืนอ่ะตอนที่เขาเคอร์ฟิวกันอ่ะอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะท้องแล้วฉันก็แอบไปหยิบเวโนมอสทาเทนคูล่าที่ใหญ่ที่สุดของสเปรามาจากเกรียนเฮาส์โดยที่ไม่ได้ขออาจารย์อ่ะอันนี้ไม่โอเคท้องแล้วก็เอาพืชตัวนั้นเดินไปที่ทางเดินแล้วไปวางใต้โต๊ะของฟรินช์เอ้ยแต่แทนที่มันจะไปอยู่ห้องฟรินช์ฉันพลาด
จับพัดจับผูมันก็เลยไปอยู่ที่ห้องวิชาปรุงยาแทนอ่ะนายคงคิดออกใช่ไหมว่าสเนปจะทำยังไงไม่นะนั่นมันเรียกว่าโคตรซวยเลยล่ะยังไม่พอแล้วไอ้พืชนั่นก็จับสเนปเอาไว้ถ้าในห้องนั้นมียาฆ่าหญ้ามากพอสเนปคงใช้จนหมดหลังจากนั้นสเนปก็ไปตามสเปรามาแทนที่จะฆ่าฉันทิ้งฉันก็เลยโดนทำโทษแบบนี้ล่ะแล้วฉันก็ต่อรองมากมายเลยนะจนในที่สุดอาจารย์สเปราบอกว่าถ้าฉันรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรศาสตร์มากพอฉันจะไม่โดนทำโทษนี่นายช่วยฉันติวหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพืชเชื้อราที่ฉันจะใช้สอบได้ไหมล่ะครอสตอกได้สิฉันจะไม่ปล่อยให้เพื่อนของฉันโดนทำโทษไปทุกวันจนกว่าเรียนจบที่นี่หรอกนะโอเคครับผมก็ต้องติวหนังสือกับท้องนะฮะขอบใจที่นายช่วยนะครอสตอกนายมีทริคอะไรที่ทำให้ฉันผ่านการสอบนี่ไหมถ้าโกงได้ก็โกงเพราะว่าถ้าหากเธอสอบตกก็โดนทำโทษอยู่ดีใช่มันก็แฟร์ดีนะครอสตอกมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงไปกันเถอะท้องฉันว่าศาสตราจารย์สเปรากำลังรอตรวจข้อสอบของเธออยู่นะไปสอบกันเถอะไปนะครับแล้วเราก็ไปหาศาสตราจารย์สเปรานะเราไปด้วยนะดูเหมือนว่าเธอจะมาเพื่อทดสอบวิชาสมุนไพรศาสตร์เพื่อไม่ให้ตัวเธอเองถูกทำโทษนะคุณท้องแล้วเธอล่ะมาทำอะไรที่นี่คุณแชนแนลผมก็มาเพื่อช่วยซัพพอร์ตเพื่อนของผมครับเธอตั้งใจอ่านหนังสือมากเพื่อจะให้ผ่านการทดสอบครั้งนี้ใช่จะเป็นฮัฟเวิร์ดพัฟจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่โชคร้ายนะในขณะที่คุณท้องกำลังสอบอยู่เธอจะอยู่ที่นี่ด้วยไม่ได้แล้วถ้าหากผมอยากจะสอบด้วยล่ะครับได้ไหมครับอาจารย์ถ้าผมตกผมจะรับโทษแทนท้องเองเฮ้ยนายทำอย่างนั้นไม่ได้นะครอสอกคุณท้องพูดถูกเธอไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกซาบซึ้งในความรักเพื่อนของเธอเอาเป็นว่าฉันจะให้เธอทั้งสองคนทำข้อสอบนี้ก็แล้วกันมาดูกันหน่อยว่าเธอจะรู้เกี่ยวกับสมุนไพรศาสตร์มากขนาดไหนโอเคครับผมก็ต้องทำข้อสอบกับท้องนะฮะเรียบร้อยเธอมีเพื่อนที่ดีและรักเธอมากนะคุณท้องใช่ค่ะหนูโชคดีมากเลยที่มีเขาเป็นเพื่อนแต่จะโชคดียิ่งกว่าถ้าหนูผ่านการทดสอบครั้งนี้เธอสองคนโชคดีจริงๆเพราะว่าเธอทั้งคู่ผ่านการทดสอบเราทำได้ครอสท็อกฉันรอดแล้ว อย่างไรก็ตามถ้าเธอยังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วก็ครั้งหน้าเธออาจจะถูกไล่ออกได้นะคุณท้องไปกันเถอะครอสท็อกฉันเป็นหนี้นายนะครั้งนี้แล้วเราก็ไปต่อนะครับที่ซองโก้อะท้องชวนเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาซื้อของอีกเหรอฉันเป็นหนี้นายนะที่ทำให้ฉันผ่านการทดสอบครั้งนั้นแล้วก็ทำให้ฉันไม่ถูกทำโทษคอสต็อกท่านนายอยากซื้ออะไรฉันเลี้ยงเองเธอไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้นะท้องฉันช่วยเพราะเธอเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันไงไม่ได้หวังอะไรหรอกถ้างั้นเอาเป็นว่าเราก็มาฉลองชัยชนะของเราก็แล้วกันลองดูรอบๆนะเผื่อถูกใจอะไรผมก็ต้องดูซองโก้เป็นครั้งที่ล้านแปดล้านนะครับเรียบร้อยถ้วยชากัดจมูกบูมเมอแรงแล้วก็ลูกอมสะอึกพวกนี้เนี่ยเอาไปแกล้งคนได้เยอะแน่ๆอย่าบอกฉันนะว่าเธอกำลังซื้อของพวกนี้ไปแกล้งใครอีกอะท้องเธอเพิ่งรอดจากการถูกทำโทษมานะยังไม่เข็ดอีกเหรอว่าไงท้องนายบอกว่าไม่ให้ฉันไปแกล้งคนอื่นอีกใช่ไหมฉันไม่อยากโกหกนะฉันก็เลยเงียบไว้อะแล้วเธอไม่กังวลเหรอถ้าถูกจับได้เธอก็จะซวยอีกนะท้องอันนั้นก็เอาไว้คิดเวลาที่ถูกจับได้ก็แล้วกันตอนนี้กลับไปที่โรงเรียนกันดีกว่าฉันจะใช้ทุกอย่างทำความวุ่นวายให้ฮอกวอตส์กันดีกว่าโอยไม่เข็ดจริงๆนะยายท้องเนี่ยเอาอีกแล้วนะฮะเราก็ต้องตามเธอไปนะฮะนี่ท้องเรามาทำอะไรที่ออฟฟิศของฟินช์อะครั้งนี้ไม่โดนจับได้แน่ๆฉันเอาหัวเป็นประกันถึงแผนฉันจะล่มตอนที่เอาเมโนมัสเทนทาคูล่าครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ฉันจะแกล้งฟินช์ให้สำเร็จหรือถ้าพลาดอีกก็ช่างเหอะก็เหมือนที่นายบอกนั่นแหละทำไมเธอถึงชอบแกล้งฟินช์มากขนาดนี้ท้องก็เพราะว่าฟินช์ชอบมายุ่งกับฉันน่ะสิจับผิดฉันตลอดอีกอย่างนะฟินช์ชอบบอกฉันว่าป้าของฉันนะไม่กล้าสบตาเขาตอนที่ป้าของฉันยังเป็นนักเรียนที่นี่มันเป็นคำดูถูกอ่ะมันก็เหมือนถ้ามีใครมาว่าพี่ชายนายก็ไม่โอเคถูกไหมแล้วป้าของเธอเป็นใครล่ะช่างเหอะตอนนี้เราไปหาที่เหมาะในการแกล้งฟินช์กันดีกว่าจะได้เอาของพวกนี้ไปตั้งโอ้ไปครับตอนนี้ครับผมก็ต้องอยู่ในออฟฟิศของฟินช์นะเรียบร้อยเจ๋งครอสอกฟินช์ไม่รู้แน่ๆว่าอะไรกำลังรอเขาอยู่ ออกไปจากที่นี่กันเถอะก่อนที่พวกเราจะโดนจับนะท้องเฮ้ ไม่ต้องรีบรอตะแกนั้นคงไม่มาเร็วๆนี้หรอกนะตอนนี้ตะแกนั่นกำลังวุ่นวายอยู่กับผึ้งที่รุมต่อยเขาอยู่ร้องจากสวัสดี oh. พีฟนี่เธอรู้จักนี่เหรอเผ่าเธอเจสเรียกฉันให้ถูกก็แล้วกันจริงๆเราก็ไม่ได้คุยกันเยอะหรอกนะแต่พวกเราเจอกันบ่อยมาก บางทีพวกเราก็ชอบอะไรเหมือนกันโดยเฉพาะการแหกกฎแล้วก็เกลียดตาฟินช์ นี่นายจะช่วยฉันในการ
แกล้งตาฟินอีกไหมครั้งหน้าพีฟพูดว่าได้โปรดด้วยครั้งหน้าน่าจะช่วยฉันในการแกล้งฟินช์หรือเปล่าได้โปรดเถอะนะถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครั้งหน้าคุณจะช่วยฉันในการแกล้งฟินช์ให้มันหนักขึ้นไหมคะได้โปรดเถอะนะไม่เฮ้ มันน่าสนใจนะนายคงยังไม่ชินกับความแปลกของเขาหรอกสินะฉันคิดว่าเขาพูดถูกนะถ้าฉันอยากจะสร้างวีรกรรมที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่จะออกไปจากฮอกวอตส์ฉันต้องทำด้วยตัวเองไม่ควรจะพึ่งคนอื่นคำถามก็คือฉันจะแกล้งใครดีล่ะอาจารย์ใหญ่ปะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะการที่เธอแกล้งเขาได้มันเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยล่ะเลือกได้เจ๋งครอสด็อกฉันมีเวลาอีกหลายปีเลยในการคิดแผนจะแกล้งอาจารย์ใหญ่ถ้าฉันพร้อมฉันจะบอกนายก็แล้วกันตอนนี้ไปที่หอนาฬิกาดีกว่าทำไมเหรอท้องเพราะว่ามันสนุกนะสิอย่าลืมว่าฉันยังเป็นหนี้นายอยู่อย่างนึงนะฉันก็เลยคิดว่าจะสอนคาถาเจ๋งๆให้นายสักอันนึงโอเคครับหลังจากนั้นเราจะไปคอร์ดยาร์ดนะครับดูว่าท้องจะสอนอะไรเรานะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอกำลังจะสอนคาถาใหม่ให้ฉันท้องจริงๆมันไม่ใช่คาถาหรอกนะคลอสต็อกมันเป็นคำสาปต่างหากบอกเลยมันโคตรเจ๋งคำสาปเจลลี่เล็กฉันไม่เคยได้ยินเลยนะก็เพราะว่าอาจารย์วิชาป้องกันตัวจากสารของเรามันแย่ไงก็เหมือนทุกปีแต่โชคดีนะที่ฉันได้เรียนรู้คำสาบนี้ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่มาดูกันดีกว่าถ้าขานายเป็นเจลลี่จะเป็นยังไงคอสต็อก นายต้องชอบโอเคครับผมก็ต้องคลิกไปเรื่อยๆนะฮะเย่ ตอนนี้สักเซสแล้วฉันคิดว่านายน่าจะทำได้แล้วนะคอสต็อกเสกคำสาบนั้นมาใส่ฉันเลยโลโคโมเตอร์วิบลี่ยะโอ้นี่ไงขากลายเป็นเจลลี่นายทำได้คลอสตอกแล้วเธอโอเคหรือเปล่าท้องฉันไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันควรจะสอนคาถาอื่นให้นายก่อน เราไปเจอที่เทรนนิ่งกราวด์นะฉันมีอะไรที่อยากให้นายเห็นอีกอย่างนึงเธอบอกว่าเธอจะโชว์อะไรให้ฉันเห็นอีกอย่างนึงเหรอท้อง ฉันอยากจะช่วยนายให้เป็นดีลเลอร์ที่เก่งขึ้นคลอสตอกเพราะว่าฉันก็ฝีมือพอตัวนะอืมใช่เธอจำเป็นต้องเก่งขึ้นถ้าหากเธออยากจะมือปราบมารใช่แต่ฉันรู้นะว่าการต่อสู้แบบพละการอาจจะทำให้เราซวยได้แล้วถ้าหากเราโดนจับได้จะทำยังไงล่ะคอสตอกไม่เป็นไรหรอกนะฉันอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมานะเหมือนที่เรารอดมาได้ทุกครั้งมันต้องรอดท้องไม่ต้องห่วงฟังดูดีนะฉันเนี่ยเก่งเรื่องหาเรื่องซวยๆเข้ามาแต่เอาตัวรอดเนี่ยทำไม่ได้สักทีแต่คืนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนฉันว่าเราไม่น่าจะโดนจับได้หรอกมาดูเอลกันดีกว่าคอสตอกโอเคครับผมก็ต้องดูเอลกับท้องนะเย่แล้วเราก็ชนะมาได้ hmm. ไม่เลวนี่บางทีเราสองคนอาจจะเป็นมือปราบมารทั้งคู่ก็ได้นะ hmm. นี่เธอสองคนมาทำอะไรกันยามพละการแบบนี้ชิบหายสารสจานมังกรนกเอาสวยแล้วคุณแชนแนลเธอและคุณท้องน่าจะทราบกันดีว่าการดูเอลที่โรงเรียนเป็นกฎข้อห้ามมีอะไรจะแก้ตัวไหมพวกเราไม่ได้ดูเอลครับศาสตราจารย์ท้องแค่มาช่วยผมในการฝึกฝนเวทมนต์ที่ใช้ในห้องเรียนเท่านั้นจริงหรือเปล่าคุณท้องใช่ค่ะศาสตราจารย์มกรนกอลดีถ้างั้นให้10แต้มสุริติรินฉันหวังว่าหลังจากนี้เธอทั้ง2คนจะต้องกลับไปที่หอนอนทันทีเอ้ารอดเฉยขอบใจที่นายช่วยฉันพ้นจากความซวยอีกครั้งนะครอสตอกไม่เป็นไรหรอกหน้าท้องเราเป็นเพื่อนกันนี่ขอบคุณที่สอนคาถาใหม่ให้ฉันนะแล้วก็ช่วยทำให้ฉันเนี่ยต่อสู้ได้ดีขึ้นตอนนี้เราต้องรีบกลับไปที่หอนอนกันแล้วล่ะฉันมีบางอย่างที่อยากจะบอกนายก่อนนะครอสตอกได้ดิอะไรเหรอมันพูดยากแต่ว่าฉันจะบอกเรื่องนี้เพราะว่านายทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันก็แล้วกันบอกฉันมาเลยมีอะไรเหรอนายเคยถามใช่ไหมว่าป้าของฉันเป็นใครใช่ป้าของฉันก็คือเบลลาติกเรสตรังนี่ป้าของเธอเป็นผู้เสพความตายเหรอใช่เป็นผู้เสพความตายที่เลวร้ายที่สุดเลยล่ะเทียบเท่ากับคนที่คุณรู้ว่าใครเลยนะตอนนี้ป้าของฉันอยู่ที่คุกอัสคาบันในข้อหาทรมานมือปราบมารเพื่อจะนำข้อมูลไปส่งให้เจ้าแห่งศาสตร์มืดฉันไม่อยากบอกเรื่องนี้กับคนอื่นเพราะว่าฉันไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าฉันเหมือนป้าของฉันฉันรู้ดีว่าเธอไม่เหมือนเขาท้องเธอเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันรู้จักนะนายก็เหมือนกันคลอสดอกหลังจากนี้เราน่าจะมาเจอกันบ่อยขึ้นนะมีอีกหลายอย่างเลยแหละที่ฉันอยากจะโชว์ให้นายดูโอ้เควสคอมพลีทนะครับเรารู้เพิ่มเติมนะว่าเบลลาติกเรสตรังนะครับผู้เสพความตายที่น่ากลัวนะครับเป็น
ป้าของท้องน่ากลัวมากโอเคครับหลังจากนั้นนะผมก็เรียนอีก2คลาสนะฮะแล้วแชปเตอร์10คอมพลีทแล้วนะครับโอ้โหเนื้อเรื่องอย่างยาวเลยนะครับเราต้องมาดูในครั้งหน้านะฮะว่าน้ำยาเพิ่มความงามเนี่ยจะช่วยทำให้เราหาสิ่งที่ต้องการเจอหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับถ้าชอบไลค์แชร์รักเพื่อนแน่ๆ Subscribe นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปจริงและสวัสดีครับ